สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ VM Morning Brief กับผมธนงขันทองครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่เฟดหรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐในวันที่31กรกฎาคมนี้จะลดดอกเบี้ยลง 0.25% ก็คือจาก 2.50% เป็น 2.25% นะครับท่ามกลางเศรษฐกิจของสหรัฐที่อ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับในไตรมาสที่2เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกนะครับรวมทั้งเรื่องปัญหาศึกสงครามการค้าระหว่างของระหว่างสหรัฐกับจีนนี่ที่ยังไม่ได้คลี่คลายลงไปมากนักรวมทั้งความกังวลใจนะครับว่าอาจจะเกิด global recession หรือว่าภาวะเศรษฐกิจของโลกถดถอยเนี่ยในปีหน้าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับออกมาขย่มซ้ำนะครับโดยวิพากษ์วิจารณ์ธนาคารกลางของสหรัฐว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการขึ้นดอกเบี้ยเร็วเกินไปนะครับหรือว่ามีการดำเนินนโยบายให้สภาพของสภาวะตลาดเงินเนี่ยตึงตัวมากเกินไปนะครับเขาบอกว่าเฟดเนี่ยถ้าหากว่าจะลดดอกเบี้ยเนี่ยต้องลดมากๆนะครับลดน้อยๆเนี่ยไม่พอเนื่องจากว่าสหรัฐนี่ต้องเตรียมตัวนะครับที่จะแข่งกับประเทศคู่ค้าอื่นๆเช่นสหภาพยุโรปที่มีการรวมตัวกันนะครับเป็น EU เพื่อความเข้มแข็งหรือว่าสร้างอำนาจการต่อรองในด้านเวทีการค้าโลกรวมทั้งกับจีนด้วยนะครับที่กำลังพังงาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกด้วยเหตุนี้เองสหรัฐต้องมีความเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็สิ่งที่เฟดทำเนี่ยก็จะช่วยให้ทรัมป์เนี่ยในการเจรจาการค้าคู่แข่งนะครับและท้ายสุดทรัมป์ก็หยอดคำหวานว่าท้ายสุดอเมริกาจะเป็นผู้ชนะชนะจริงหรือไม่ก็ต้องดูกันต่อไปติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบูหลวงและติดตามโซเชียลมีเดียของทางบูหลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BF Mobile Application และอย่าลืมกด Subscribe YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ